สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ติดตามดูวิดีโอคลิปของเราเป็นประจำวิดีโอคลิปของเรานั้นเป็นวิดีโอคลิปเสียงสังเคราะห์ที่พยายามแบ่งปันเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกายโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งยาแม้แต่นิดเดียวเน้นย้ำนะครับว่าอาชีพส่วนใหญ่ของเรานั้นคือการเขียนบทความจัดจำหน่ายแต่อย่างไรก็ตามเราอยากจะแบ่งปันเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีๆนั้นให้กับทุกๆคนโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดช่องของเราคือวิดีโอคลิปแนวนั้นครับและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆของเราให้กับทุกคนได้รับชมกันขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe นะครับขอบคุณครับอากาศร้อนๆแตงโมเป็นอีกผลไม้ที่คนนิยมนำมารับประทานกันในช่วงหน้าร้อนเรามาทำความรู้จักกับแตงโมอย่างละเอียดกันเลยค่ะมาชมกันเลยแตงโมลักษณะของผลแตงโมมีทั้งแบบกลมรูปไข่หรือทรงกระบอกยาวหัวท้ายมนเป็นต้นค่ะแตงโมมีขนาดตั้งแต่ค่อนข้างเล็กไปจนโตหลายกิโลกรัมสีของเนื้อเมื่ออ่อนสีขาวเมื่อแก่จัดมีทั้งสีชมพูแดงและสีเหลืองค่ะเนื้อในผลแตงโมมีลักษณะฉ่ำน้ำรสหวานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพันธุ์และการดูแลรักษาค่ะเปลือกหนามของแตงกวาเมล็ดแบนสีเปลือกเมล็ดมีทั้งสีน้ำตาลอ่อนจนไปถึงสีดำค่ะเนื้อในเมล็ดสีขาวแตงโมเป็นผลไม้ที่มีวิตามินและแร่ธาตุอยู่มากมายมาติดตามชมกันต่อค่ะคุณค่าสารอาหารในแตงโมค่ะมีคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลเส้นใยโปรตีนวิตามิน A วิตามิน Cวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B9 หรือกรดโฟลิกค่ะแคลเซียมธาตุเหล็กธาตุแมกนีเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมธาตุสังกะสีมีไลโคปีนมีเบต้าแคโรทีนแตงโมปราศจากไขมันมีแคลอรี่และโซเดียมต่ำค่ะแตงโมมีสารชนิดหนึ่งคือสารสตูไรด์มาทำความรู้จักกับประโยชน์ของแตงโมกันต่อเลยค่ะประโยชน์ที่จะได้รับจากการกินแตงโมค่ะแตงโมมีฤทธิ์เย็นช่วยทำให้ร่างกายคลายความร้อนค่ะกินแตงโมแล้วคลายเครียดเพราะโพแทสเซียมในแตงโมจะช่วยควบคุมความดันโลหิตทำให้รู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ดีค่ะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยในเรื่องการทำงานของระบบประสาทและการไหลเวียนของเลือดได้ดีค่ะช่วยในเรื่องระบบประสาทและกล้ามเนื้อค่ะช่วยลดเลือดออกตามไรฟันและดูดซึมธาตุเหล็กค่ะช่วยในเรื่องระบบสายตาการมองเห็นค่ะทำให้ร่างกายได้รับโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตได้ดีค่ะแตงโมช่วยลดน้ำหนักแตงโมเป็นผลไม้ที่กินแล้วอิ่มไวมีเส้นใยอาหารจำนวนมากท่านผู้ชมสามารถเลือกกินแตงโมเพื่อลดความอ้วนในมื้อเย็นได้นะคะ
ใครที่กำลังมองหาอาหารมื้อเย็นให้ลองมากินแตงโมดูสักมื้อค่ะรับรองว่าทำให้อิ่มไวไม่อ้วนอย่างแน่นอนค่ะเนื้อขาวๆที่ชอบทิ้งกันมีประโยชน์ค่ะเนื้อสีขาวๆที่ติดกับเนื้อสีแดงฉ่ำแม้จะมีรสชาติไม่อร่อยแต่ก็มีซีทูไลน์สารนี้มีประโยชน์สามารถช่วยขยายหลอดเลือดแดงภายในร่างกายได้ค่ะสารนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนเป็นโรคอ้วนและโรคเบาหวานเพราะมีแคลอรี่ต่ำมากสามารถพบสารนี้ได้มากที่เปลือกของแตงโมดังนั้นการกินแตงโมให้ได้ประโยชน์มากที่สุดจึงควรกินแตงโมกับเปลือกขาวๆด้วยค่ะแต่ก่อนกินต้องไม่ลืมล้างเปลือกให้สะอาดก่อนนะคะเพื่อป้องกันสารพิษตกค้างที่บริเวณเปลือกเนื่องจากแตงโมเป็นผลไม้ที่ถูกรบกวนได้ง่ายจากแมลงต่างๆชาวสวนจึงนิยมฉีดยาฆ่าแมลงอยู่เป็นประจำข้อนี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งค่ะในแตงโมสีแดงมีไลโคปีนที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งในส่วนต่างๆของร่างกายรวมไปถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจค่ะเบต้าแคโรทีนเป็นสารที่ร่างกายนำมาใช้เพื่อเปลี่ยนเป็นวิตามินเอมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยลดอาการติดเชื้ออักเสบในระบบทางเดินอาหารช่วยบำรุงสายตาค่ะข้อควรระวังในการกินแตงโมมาติดตามชมกันต่อค่ะข้อควรระวังในการกินแตงโมค่ะผู้ป่วยโรคไตที่ต้องจำกัดปริมาณการกินน้ำควรหลีกเลี่ยงการกินแตงโมค่ะเนื่องจากจะทำให้ไตที่มีปัญหาอยู่ต้องทำงานหนักค่ะผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ควรกินแตงโมค่ะแตงโมมีส่วนที่เป็นน้ำตาลประมาณ 5% และส่วนมากเป็นน้ำตาลประเภทกลูโคสซูโครสและฟรุกโตสซึ่งกินแล้วจะทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นร่างกายของคนเราสามารถสร้างอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จำเป็นในการนำน้ำตาลในเลือดไปยังเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายที่ต้องการพลังงานน้ำตาลในเลือดและปัสสาวะจึงอยู่ในระดับปกติแต่เนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวานร่างกายผลิตอินซูลินไม่พอจึงไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติการกินแตงโมจะทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นกระทั่งเกิดอาการที่เป็นอันตรายถึงชีวิตผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงไม่ควรกินแตงโมหรือกินได้เล็กน้อยแต่ไม่ควรกินมากค่ะช่วงต้นของการเป็นหวัดอย่ากินแตงโมค่ะแพทย์แผนจีนเห็นว่าอาการหวัดไม่ว่าจะเกิดจากความหนาวหรือร้อนในช่วงแรกๆที่เพิ่งเป็นควรปล่อยให้การหวัดระบายออกมาเองไม่ควรใช้วิธีหรือใช้ยาระงับไว้ส่วนแตงโมมีสรรพคุณแก้ร้อนในการกินแตงโมเพื่อดับความร้อนภายในร่างกายในช่วงต้นของการเป็นหวัดแทนที่จะแก้อาการหวัดกลับทำให้อาการหนักขึ้นค่ะผู้หญิงหลังคลอดบุตรร่างกายของคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกค่อนข้างอ่อนแอค่ะกินแตงโมมากจะทำให้ร่างกายเย็นเกินไปค่ะแตงโมจะให้พลังงานไม่มากนักแต่ปริมาณน้ำตาลที่อยู่ในแตงโมก็ไม่น้อยค่ะถ้ากินในปริมาณมากๆแตงโม100กรัมจะมีน้ำตาลราวๆ6กรัมซึ่งเท่ากับน้ำตาลทราย1ช้อนชาครึ่งถ้ากินปริมาณมากจนเกินไปแล้วไม่ออกกำลังกายก็อาจทำให้อ้วนได้เช่นกันค่ะการกินแตงโมมากๆอาจทำให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อยหรือท้องเสียได้เนื่องจากน้ำในแตงโมจะเข้าไปละลายน้ำย่อยในกระเพาะอาหารให้เจือจางลงค่ะปากเป็นแผลไม่ควรกินแตงโมค่ะปากเป็นแผลเป็นอาการร้อนในอย่างหนึ่งกินแตงโมมากจะทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้น
ซึ่งบางทีจะขับถ่ายน้ำออกจากร่างกายมากเกินควรยิ่งทำให้อาการร้อนในหนักขึ้นแถมแผลในปากจะหายช้าอีกนะคะวิธีการเลือกซื้อแตงโมมาติดตามชมกันต่อค่ะการเลือกซื้อแตงโมควรเลือกแตงโมที่มีลักษณะเปลือกผิวเรียบไม่เป็นรอยบุบหรือช้ำลองดีดแตงโมจะได้ยินเสียงที่แน่นเนื้อในกรอบค่ะสังเกตที่ขั้วแตงโมที่มีขั้วสีเหลืองนวลแตงโมกำลังสุกได้ที่น้ำเยอะหวานฉ่ำค่ะสุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นแตงโมหรืออาหารประเภทไหนๆก็ขอให้กินแต่พอดีมากไปน้อยไปล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นค่ะและอย่าลืมกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน